สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่กับกีตาร์คาซูกิรุ่นออโซ2ทรง OM นะครับจากร้าน Music and Car คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเพลง Sunset เป็นผลงานของชาวินโดชื่อนาธาเนียนะครับสามารถกดเข้าไปฟังต้นฉบับได้ก่อนที่จะมาฝึกเล่นไปพร้อมๆกันกับคลิปนี้นะฮะคลิปนี้ผมก็จะสอนอธิบายแบบละเอียดนะครับใครที่พอมีพื้นฐานอ่านแท็บเป็นอยู่แล้วก็สามารถฝึกแกะกับตัวอย่างแท็บที่ผมขึ้นไปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจต้องการฝึกนะครับตั้งสายให้ตรงกับแอปจูเนอร์แบบมาตรฐานแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับก่อนอื่นก็แนะนำกีตาร์ก่อนนะครับกีตาร์ตัวนี้ก็เป็นออโซ2กีตาร์ออโซลิดสเปคก็คือไม้ข้างกับไม้หลังจะเป็นอินเดียนโรสวูดนะครับให้เสียงดังกังวานแล้วก็ให้ความทุ้มหนาเหมาะกับสายฟิงเกอร์สไตล์นะฮะแล้วก็ความกว้างของคออยู่ที่43มิลลิเมตรนะครับสำหรับระยะของนัดเหมาะกับการเล่นฟิงเกอร์สไตล์นะฮะเพราะว่าระยะห่างของสายเนี่ยกำลังพอดีเลยนะครับการเล่นฟิงเกอร์สไตล์ก็ออกมาชัดเจนนะครับนิ้วไม่เบียดกันจากทรง OM ที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยเสียงค่อนข้างใสแล้วก็ดังกังวานด้วยสเปคไม้ที่เป็น Indian Rosewood นะฮะไม้หน้าเป็น Sitka Spruce ให้เสียงนุ่มโทนนุ่มนะครับแล้วก็ซาวด์บาลานซ์ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับไม้ยอดนิยมก็คือ Top Solid Sitka Spruce นั่นเองนะฮะ Kazuki Also 2เนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมเลยนะครับวัสดุทุกอย่างเนี่ยเป็นอย่างดีทั้งหมดเลยนะฮะถ้าใครสนใจต้องการเป็นตัวจบนะครับสามารถเลือก Kazuki Also 2ได้เลยนะฮะก็จะมีทรงที่เป็นทรง OM ที่ผมเอามาเล่นให้ดูแล้วก็มีทรง GA นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวต่อจากคลิปนี้นะฮะใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้จากร้าน Music and Tan ได้ทุกช่องทางเลยนะฮะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาฝึกอ่านแท็บแล้วก็มาฝึกเพลงนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับทบทวนนะครับทิศทางของแท็บจากคลิปนะครับก็คือสายที่6สายที่5สายที่4สายที่3สายที่2แล้วก็สายที่1จุดสีประจำตำแหน่งนิ้วนะฮะมันจะมีจุดตรงตัวเลขนะฮะสีเขียวแทนนิ้วชี้สีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางแล้วก็สีน้ำเงินจะแทนนิ้วก้อยผมก็จะสอนอ่านสัดส่วนไปด้วยนะครับคลิปนี้จะอธิบายประกอบการฝึกไปทุกๆจังหวะนะฮะเดี๋ยวผมแบ่งพาร์ทให้ฝึกกันเลยนะครับเราจะเล่นทีละ2จังหวะนะฮะถ้าดูในแท็บเนี่ยผมจะเล่นจังหวะที่1จังหวะที่2แล้วก็ไปลงจังหวะที่3แบบนี้ให้เราได้ยินเสียงทำนองที่ชัดเจนแล้วก็มาฝึกแกะไปพร้อมๆกันนี่ก็คือส่วนแรกที่จะต้องฝึกนะครับเรามาดูตำแหน่งกดกันก่อนนะครับตรงจังหวะที่1เนี่ยเลข1นะฮะมันจะเป็นจังหวะ4สัดส่วนที่เราเห็น1 e and r เนี่ยของจังหวะที่1จังหวะที่1ที่เป็นเลข1นะฮะมันจะเป็นคอร์ดที่ให้เห็นก็คือ D major 7เราจับตามรูปนี้เลยนะฮะเอานิ้วก้อยเนี่ยไปกดเฟรตที่5สายที่5นิ้วชี้ก็ทับไป3เส้นเลยนะครับก็คือเฟรตที่2เนี่ยสายที่4 3 2กดด้วยนิ้วชี้แนะนำเพิ่มเติมนะครับคนที่กลางนิ้วไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่เคยฝึกพื้นฐานเพิ่มกำลังนิ้วจากโครมาติกสเกลพวกเนี้ยนะครับสำคัญมากเลยนะครับพื้นฐานตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเอาทักษะตรงเนี้ยแหละมาใช้เล่นฟิงเกอร์สไตล์ได้นะฮะการกลางนิ้วการเหยียดยืดนิ้วการปรับโครงสร้างข้อมืออะไรพวกเนี้ยสามารถได้จากหลักสูตรคอร์สออนไลน์ที่ผมสอนอยู่นะฮะเป็นระบบโคชชิ่งนะฮะสอนแบบตัวต่อตัวแก้ปัญหาให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อทักมาจากช่องทางด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปรับพื้นฐานให้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับจนสามารถเล่นเป็นฟิงเกอร์สไตล์ได้เลยพอจับอย่างนี้ได้แล้วนะครับมันจะมีลูกศรให้เราเห็นนะฮะให้เราดีลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ยั้งไว้ให้มันอยู่ที่สายที่2ก็ได้หรือว่าสายที่3ก็ได้แบบนี้แล้วก็สัดส่วน E ให้เราแฮมเมอร์ออนนะครับอันนี้จะต้องฝึกนะครับกดนิ้วนางเนี่ยให้มีเสียงนะครับพอเราดีดไปแล้ว1 E นะครับแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเป็น pull off ตรงมือข้างขวานี่ไม่ต้องดีดนะฮะตรง pull off เนี่ยใช้เทคนิคเกี่ยวให้เกิดเสียง3สัดส่วนนี้เอาไปฝึกนะครับแล้วก็สัดส่วนก็คือมือขวานะครับชี้กลางดีดสายที่3กับสายที่2ปึ๊บแล้วก็ตบลงไปจังหวะที่2เล่นรวมกันเป็นนะฮะมาถึงจังหวะที่2แล้วนะครับเอานิ้วนางเนี่ยสังเกตสายก่อนนะครับสายที่3นะฮะนิ้วนางมันจะเป็นเทคนิคสไลด์นะครับเทคนิคสไลด์อันนี้ต้องดูผมนะฮะมันจะสไลด์ไปหาเฟรตที่4เราจะต้องกดที่เฟรตที่5นะครับแล้วก็สไลด์ไปแบบนี้มันจะได้ยินสำเนียงแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็พูลออฟขึ้นไปนะครับนิ้วชี้ไปรอเฟสที่2สายที่3เนี่ยเส้นเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็แฮมเมอร์ออนด้วยนิ้วก้อยลงมาแบบนี้นะครับในเฟสที่4ก็คือเฟสที่5สไลด์ไปหาเฟสที่4พูลออฟแล้วก็แฮมเมอร์ออนแล้วก็นิ้วโป้งย้ายไปดีดสายที่6อันนี้ฝึกความต่อเนื่องไปด้วยนะครับผมแนะนำตำแหน่งกดแล้วก็วิธีการดีดส่วนความต่อเนื่องเนี่ยก็เอาไปนั่งฝึกเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแบบนี้
ดหยุด stop วิดีโอนะครับฟังสำเนียงที่ผมเล่นแล้วก็จดจำนะครับก็คือการแกะเพลงนั่นเองจดจำเสียงแล้วก็เรียนแบบด้วยการเล่นนะครับในตำแหน่งที่ผมแนะนำไปแล้วตำแหน่งกดแล้วก็สัดส่วนที่ดีดนะฮะอันนี้ก็จะต้องเอาไปฝึกเป็นส่วนตัวเลยนะครับมาดูจังหวะที่3กับจังหวะที่4นะฮะเอาละครับแล้วก็ไปลงในห้องถัดไปของจังหวะที่1จังหวะที่3เนี่ยค้างนิ้วก้อยไว้ก่อนนะฮะของจังหวะที่2เนี่ยจังหวะที่3เลยนะฮะดีดสายเปล่าแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยไปรอไว้สายที่5เฟสที่2ใช้นิ้วชี้ดีดขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมแนะนำตามที่ผมถนัดนะฮะผมจะถนัดเล่นแบบนี้แล้วก็นิ้วชี้ดีดสายที่5โป้งชี้นะฮะก็นิ้วชี้มาดีดสายที่4ครั้งหนึ่งแล้วก็นิ้วกลางไปดีดสายที่3ส่วนมือซ้ายเนี่ยเราเอานิ้วชี้ไปกดนะฮะตามแถบเลยเฟสที่1สายที่3แล้วก็ตบเล่นรวมกันก็จะเป็นแบบนี้วิธีการซ้อมก็คือเอาตรงจังหวะที่2มาวางนิ้วเอานิ้วก้อยมาเริ่มต้นที่สัดส่วนอ่ะเฟสที่4สายที่3แล้วเราก็ดีดจังหวะที่3 3 and แล้วก็ย้ายนะครับตรงเนี้ยต้องฝึกย้ายนะครับฝึกย้ายให้ชินชี้ที่แล้วก็ย้ายมาแอนแล้วก็อ่ะวิธีการดีดมือขวานะครับบอกไปแล้วแล้วก็ตบปุ๊บเลื่อนนิ้วชี้ลงมาเฟสที่2เราจะเล่นสายที่3เนี่ยนะฮะแฮมเมอร์ออนสัดส่วนอีแอนแล้วก็สัดส่วนอ่ะย้ายนิ้วชี้ไปหาสายที่เท่าไหร่เอ่ยสายที่4นะครับแล้วก็นิ้วกลางมารออย่างต่อเนื่องเลยนะครับสายที่5เฟสที่4เอานิ้วโป้งดีดเดี๋ยวผมจะเล่นจังหวะที่3 4ไปหาจังหวะที่1ของห้องที่2เอาละครับมาในห้องถัดไปนะครับตรง C sharp minor 7แล้วนะฮะเอาละครับมันเป็นการเล่นแบบเชื่อมต่อมาดูจังหวะที่1ก่อนนะฮะจังหวะที่1วางนิ้วแบบนี้เลยนิ้วกลางไว้สายที่5เฟสที่4นะฮะนิ้วชี้เหยียดยืดออกไปนะครับอยู่เฟสที่2สายที่4แล้วก็นิ้วนางสายที่3เฟสที่4แล้วก็นิ้วก้อยอยู่สายที่2เฟสที่5แบบนี้ฝึกเกาแบบนี้ให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตบด้วยก็คือโป้งชี้กลางนางตบแบบนี้นะฮะมือขวาแล้วสัดส่วนอิให้เราเตรียมเลื่อนมาเฟสที่7เลยนะฮะสไลด์ไปหาเฟสที่9อิแอนแล้วก็อะนะครับอันนี้เล่น3สัดส่วนตึดึตึนะครับแล้วก็นิ้วกลางมารอนะฮะมันจะจับเหมือนกันกับจังหวะที่1เลยแล้วก็อันนี้เราจะลงไปทีละนิ้วนะครับลงนิ้วไหนก็ดีดสายนั้นนะฮะเล่นรวมกันมันจะเป็นแบบนี้กดหยุดสต็อปวิดีโอนะครับแล้วก็ไปนั่งซ้อมทีละคอร์ดนะฮะอันนี้มาจังหวะที่3มาหาจังหวะที่4นะฮะจังหวะที่3เป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะไปลงจังหวะที่1ของห้องถัดไปเนี่ยนิ้วโป้งผมจะใช้จุดแทนสีม่วงนะฮะจังหวะที่3เล่นเหมือนกันกับจังหวะที่1อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตบปึ๊บแล้วก็สไลด์จากนิ้วนางเนี่ยเราสไลด์ไปหาเฟสที่7สัดส่วนอีแล้วก็ pull off กับนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้อยู่รอไว้เฟสที่6อันนี้สาย3นะครับแล้วก็นิ้วกลางกดลงไปสายที่3เฟสที่7นะฮะตามตัวเลขเลยนะครับมันจะสลับนิ้วกันนะฮะฝึกแบบนี้ให้ต่อเนื่องพวกเทคนิคพวกนี้นะครับเอาไปนั่งเล่นวนไปวนมาจนเริ่มถนัดแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็มาลงห้องถัดไปเอาละครับมาดูห้องถัดไปนะฮะจังหวะที่3เอาละครับตรงห้องที่3จังหวะที่1เนี่ยที่ผมเล่นให้ดูก็ไปลงจังหวะที่3นะฮะจังหวะที่1มันจะต้องวักจังหวะนิดนึงนะครับวิธีวักจังหวะเรานับ1 and a นะฮะต้องนับนะฮะเราถึงจะเข้าถูกสัดส่วนของมันนะฮะ1 and a แล้วตรงเนี้ยเป็นเทคนิคที่เอานิ้วชี้เนี่ยไปกดทาบไว้เฟสที่7แล้วก็แฮมเมอร์ออนด้วยนิ้วก้อยให้มันอยู่ในสัดส่วนอะพอเรานับอะปุ๊บอะนะครับฝึกเทคนิคนี้ก่อนทำซ้ำๆเป็นร้อยๆรอบมันจะได้เป็นแบบนี้นะครับมันจะเกิดความสมูทนั่นเองมันจะไม่สะดุดมันจะมีความต่อเนื่อง
ได้รวมการเป็นเอานิ้วโป้งมาล็อกไว้นะครับใส่ที่6เฟสที่7แบบเนี้ย1 and 2เพราะปึ๊บแล้วก็จังหวะที่2ตบลงไป1 and 2แล้วก็อีแอนอะเอาละครับตรงเนี้ยก็เป็นเทคนิคที่เล่นมาแล้วก็คือสไลด์พูลออฟแล้วก็กดในตำแหน่งเดิมก็คือเฟสที่7ดูตามแถบนะครับเฟสที่7เราจะสไลด์ตรงนิ้วก้อยเนี่ยอยู่เฟสที่9นะฮะสังเกตสัดส่วนอะของจังหวะที่1เนี่ยนิ้วมันอยู่อย่างนี้พอตบลงไปปึ๊บเราจะเล่นสัดส่วนอิก็คือเห็นเทคนิคสไลด์ใช่ไหมครับเราจะเอานิ้วก้อยเนี่ยสไลด์ไปหาเฟสที่7แล้วก็พูลออฟขึ้นมาเป็นเฟสที่5กดนิ้วชี้รอไว้แล้วก็กดเฟสที่7ด้วยนิ้วก้อยอีกทีหนึ่งแล้วก็เบสสายที่6เล่นรวมกันเป็น1 e and 2 e and 3เอาละครับกดหยุด stop video เอาแค่นี้แหละไปฝึกซ้อมใน1วันเนี่ยเราสามารถฝึกซ้อมแค่เนี้ย2จังหวะกว่าจะถนัดกว่าจะคล่องเพราะฉะนั้นแยกวันไปเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะอันนี้พูดถึงสำหรับมือใหม่สำหรับคนที่เล่นเก่งอยู่แล้ววันเดียวก็อาจจะฝึกจบแต่คนที่ไม่เคยเล่นอะไรยากๆแบบนี้แค่จังหวะเดียวหรือว่า2จังหวะเนี่ยเขาใช้เวลากันเป็นวันเลยนะฮะลองนึกถึงตอนที่เราพื้นฐานและประสบการณ์ยังน้อยอยู่เราก็ใช้เวลาฝึกกันเป็นวันนะฮะอันนี้ก็แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับคนที่เขาเคยเล่นเก่งมาแล้วเขาเคยเป็นมือใหม่มาก่อนอันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจเห็นภาพที่ชัดเจนจังหวะที่3ไปหาจังหวะที่4นะครับไปลงจังหวะที่1ของห้องถัดไปตำแหน่งที่เล่นเนี่ยอันนี้เป็นสัดส่วนที่ซับซ้อนอีกแล้วนะฮะ3 e and a นะครับเราจะเล่นสัดส่วนนับ3แล้วก็ e สัดส่วน and ก็นับตามสัดส่วน e ไปเลยแล้วก็สัดส่วน a ก็ดึงมาหาเฟสที่7ใช้นิ้วอะไรกดดูตรงนี้เลยนะฮะนิ้วกลางอยู่เฟสที่7สายที่4นะฮะแล้วก็นิ้วนางอยู่เฟสที่7สายที่2สไลด์มาหาเฟสที่9นะครับแล้วก็นับตามสัดส่วนไปนะครับก็คืออิแอนแล้วก็อะกลับมาเฟสที่7อิแอนอะเราจะดีดลงไปปึ๊บแล้วก็หยุดเสียงด้วยการจับสายที่เราดีดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดึงนิ้วกลับมาแล้วก็ดีดแล้วก็ตบลงไปตอนในขณะที่ตบเนี่ยปึ๊บเราก็ดักนิ้วมาไว้เฟสที่9แล้วก็มันจะมีเสียงสไลด์ไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นิ้วกลางมาหาเฟสที่5สายที่2แบบนี้แล้วก็จังหวะที่1ฝึกเล่นให้ต่อเนื่องสำคัญเลยนับจังหวะ3 e and a 4 e and a แล้วก็1นะครับแล้วก็ห้องถัดไปก็จะเป็นตรงนี้ก็ยากพอสมควรนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตแยกเป็น2พาร์ทไปเลยนะฮะพาร์ทนี้ค่อนข้างที่จะอธิบายยาวแล้วนะฮะก็จบที่ห้องที่4แล้วกันนะครับเป็นห้องสุดท้าย1 e and a สัดส่วน a ก็จะเล่น2สัดส่วนย่อยอีกทีนึงอันเนี้ยเป็นคาเบท3ชั้นอันเนี้ยเอาจำสำเนียงนะฮะแกะสำเนียงแล้วก็ลองทำตามก่อนเพราะว่าถ้าเราท่องจังหวะเนี้ยมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ลองใช้เซนส์ดูที่เล่นให้ดูก็คือดีไซน์เปล่าของจังหวะที่1แล้วก็เล่นนิ้วชี้เนี่ยสายที่3เฟสที่4แฮมออนกับนิ้วนางนะครับเฟสที่6แล้วก็สไลด์มาหาเฟสที่7เอาตรงนี้เลยนะแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยก็คือเราจะตั้งนิ้วก่อนแล้วก็นอนนิ้วไปทับกับสายที่1อีกทีหนึ่งอันนี้ต้องเป็น2สเต็ปนะครับไม่รวมกันเป็นตรงนี้เป็นเทคนิคนะครับที่เราจะต้องเอานิ้วชี้เนี่ยกดแล้วก็นอนลงไปแบบนี้แต่ว่าค้างนิ้วนางไว้ก่อนนะฮะแล้วก็กดด้วยปลายนิ้วชี้นะครับสายที่2เล่นรวมกันมาเป็นแบบนี้ตรงสัดส่วน e แล้วก็สัดส่วน n ดีดสายที่1นิ้วชี้นอนทับลงไปเลยนะฮะแล้วก็ดีดนิ้วชี้อีกทีหนึ่งสายที่3นะฮะที่เรากดด้วยนิ้วนางเฟสที่7แล้วย้ายนิ้วกลางเนี่ยเอื้อมนิ้วกลางมากดเบสสายที่6แล้วก็นิ้วก้อยลงไปสายที่1แล้วก็นิ้วชี้อีกที1ก็คือนิ้วนางเนี่ยยังไม่ต้องยกออกมันจะมาจบจังหวะที่3แบบนี้แล้วก็เลื่อนมาเฟสที่9ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดึง3เส้นจังหวะที่4 4 e นะครับสัดส่วนเนี้ย
สังเกตแล้วก็จดจำไว้เลยนะครับมันจะเป็นขเบ็ด2ชั้นในจังหวะตบแล้วก็ขเบ็ด1ชั้น8จุดเนี่ยมันก็คือสัดส่วนที่มันติดกันเลยสัดส่วนย่อยเนี่ยก็คือ 4e นะครับพอนับสัดส่วน e แล้วก็บีแล้วมันจะมีสัญลักษณ์สไลด์กลับไปนะครับแล้วก็ไปหาพาร์ทที่2จริงๆแล้วเนี่ยห้องที่1ถึงห้องที่4เนี่ยถ้าเข้าใจวิธีการฝึกแล้วก็อ่านแท็บได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยห้องที่5ถึงห้องที่8เนี่ยในพาร์ทถัดไปเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องดูแล้วฮะก็ไปทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกแกะด้วยตัวเองได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับถ้าใครอยากดูพาร์ทที่2ก็รอติดตามต่อในพาร์ทที่2ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการฝึกกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ